เด็กๆทุกคนสวัสดีค่ะพร้อมกันแล้วสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในวิชาอะไรลูกคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะเด็กๆจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนใช่ไหมคะไหนใครเตรียมหนังสือขึ้นมาแล้วบ้างชูหนังสือขึ้นมาชูหนังสือของตัวเองขึ้นมานะคะมีใครที่เพิ่งเข้ามาไหมคะน้องเอี่ยวไปไหนแล้วลูกเอี่ยวไปฉี่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะเด็กๆคะเตรียมหนังสือนี้ขึ้นมาจากครั้งที่แล้วเราเรียนถึงการเปรียบเทียบจำนวนใช่ไหมคะลูกเด็กๆการเปรียบเทียบจำนวนใช่แล้วเก่งมากในหนังสือของเด็กๆนะคะจะอยู่ที่หน้า26นะลูกเด็กๆเปิดไปหน้า26มันจะมีตัวเลขหน้าข้างล่างนะคะเด็กๆดูเลขหน้าข้างล่างนะเปิดหน้า26ขึ้นมาแต่ละคนนะคะของเด็กๆเจอแล้วนะคะเรามาทบทวนการเปรียบเทียบจำนวนของหนูเจอไหมลูกกัปตันเจอไหมครับหน้า26ครับลูกเจอครับโอเคค่ะเด็กๆดูหน้า26ตัวอย่างของเรานะคะก็บอกว่าการจับคู่1ต่อ1ทำให้เรารู้ว่าจำนวน2จำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันหรือมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมที่เราทำมากกว่าน้อยกว่าจำได้ไหมคะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างอันเก่าเราใช่ไหมคะที่เรามาทบทวนก็คือเก้าอี้3ตัวโต๊ะ3ตัวแสดงว่ามีจำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันคะลูกไม่เท่ากันเก้าอี้นะคะหนูดูเก้าอี้ตัวเองสิลูกเก้าอี้3ตัวโต๊ะ3ตัวเท่ากันใช่ไหมคะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งของเรานะคะถ้วย3ใบแล้วช้อน2แล้วถ้วย3ใบถ้วย4ใบช้อน3คันถ้วยมี4ช้อนมี3เท่ากันหรือไม่เท่ากันลูกไม่เท่ากันนะคะเก่งมากเลยมาดูสไลด์ของคุณครูนะคะค่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้คุณครูอยู่ที่หน้า26นะคะทีนี้เด็กๆมาดูที่สไลด์ครูทิพย์นะคะลูกที่เราทบทวนกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราทบทวนการเปรียบเทียบจำนวนแล้วก็มาทำแบบฝึกหัดเด็กๆเห็นลิงอยู่บนหน้าจอไหมคะเห็นใช่ไหมคะลูกลิงกับกล้วยใช่ไหมคะลิงมีกี่ตัวลูกลิงมีกี่ตัว3ตัวแล้วกล้วยมีกี่ผล3กล้วยมี3ผลลิงมี3ตัวแสดงว่ามีจำนวนเท่ากันหรือไม่เท่ากันลูกมีจำนวนเท่ากันนั่นเองนะคะมาดูต่อไปแมวมีแมวกี่ตัวลูกในรูปภาพนี้มีแมวกี่ตัวคะแมว3ตัวมีครับแมว3ตัวและปลากี่ตัว2ปลา2ตัวแสดงว่าปลาเท่ากับแมวหรือไม่เท่ากับแมวเท่ากับปลาหรือไม่เท่ากันคะเท่ากันหรือไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะแมวมีมากกว่าปลาใช่ไหมคะมาดูรูปต่อไปเขาบอกว่าแมวมีอยู่3ตัวปลามีอยู่2ตัวแสดงว่าแมวมากกว่าหรือน้อยกว่าปลาคะมากกว่าปลานั่นเองนะคะหรือใช้สัญลักษณ์3มากกว่า2ใช่ไหมคะเหมือนเราทำลงไปแล้วในแบบฝึกหัดใช่ไหมลูกมาดูอันที่2ปลามีกี่ตัว2ตัวใช่ไหมคะแล้วแมวมีกี่ตัวแมวมี3ตัวใช่ไหมคะอันนี้ก็ถามว่ามีจำนวนปลามากกว่าหรือน้อยกว่าแมวน้อยกว่าแมวใช่ไหมคะเพราะว่า2น้อยกว่า3นั่นเองนะคะอันนี้คือแบบฝึกหัดของเราที่ได้ทำไปแล้วใช่ไหมคะอันนี้การบ้านใครทำเสร็จแล้วบ้างยกมือเก่งมากเลยเรามาดูแบบฝึกหัดของเราอยู่ที่หน้า29
ใช่เด็กๆเปิด29หรือยังคะในสไลด์กับคุณยิปกับในหนังสือของเด็กๆจะอยู่ที่หน้า29นะคะเจอหรือยังเจอแล้วพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วชูดินสอขึ้นมาเดี๋ยวรอเพื่อนนะคะบางคนยังเปิดหาไม่เจอเลยเจอหรือยังถ้าเด็กๆ เจอแล้วนะคะชูดินสอขึ้นมาน้องเอี่ยวเจอหรือยังน้องเอี่ยวนิวเจอหรือยังครับน้องกิจไปไหนแล้วอารินเจอหรือยังครับลูกเจอแล้วครับโอเคครับอันปันเจอหรือยังคะอันปันเจอแล้วโอเคซัมเมอร์เจอแล้วนะครับโอเคเด็กๆ ดูตัวอย่างนะคะเด็กๆหรือจะดูในสไลด์ครูทิพย์ก็ได้นะคะเป็นแบบเดียวกันกับหนังสือเด็กๆนะคะดูตัวอย่างเขาบอกว่าวงกลมมีทั้งหมดกี่วงคะลูกวงกลมนะนับวงกลมของตัวเองในหนังสือของตัวเองวงกลม9วงวงกลม9วงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมมีกี่อันลูกสี่เหลี่ยมมีกี่อัน7อันเขาถามว่า9มากกว่าหรือน้อยกว่า7คะลูกมากกว่า7นั่นเองใช่ไหมคะก็เขียนแทนสัญลักษณ์ด้วย9มากกว่า7ครูบอกแล้วว่าถ้าฝั่งไหนมากกว่าให้อ้าปากไปกินฟังนั้นใช่ไหมคะลูกมาดูข้อที่1อันนี้รูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะสี่เหลี่ยมมีกี่อันคะนับสิคะเด็กๆ1 2 3 4 5 6และ77อันสามเหลี่ยมมีกี่อันลูกสามเหลี่ยม4สามเหลี่ยมมีอยู่4เขียนแทนด้วยตัวเลขเขียนตัวเลขอะไรลงก่อนเอ่ยฮะเด็กๆเขียนตัวเลขอะไรลงก่อน7ลงก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวครูทิพย์เปลี่ยนตัวหนังสือแป๊บนึงนะคะเจ็ดใช่ไหมคะ7แล้วตัวหลังคือตัวอะไรลูกคือหมายเลขอะไรคะ4ใช่ไหมเลข7และเลข4ใช่ไหมคะลูกใช่อยู่ในบรรทัดแรกนะเพราะว่าในข้อ1มีกี่บรรทัดคะมี2บรรทัดลูกมี4เส้นแต่2บรรทัดใช่ไหมคะเขาถามว่า7มากกว่าหรือน้อยกว่า4คะลูก7มากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าบรรทัดแรกเขาให้เด็กๆเขียนเป็นภาษาเขียนก่อนนะคะมากกว่าเจ็ดมากกว่าสี่นั่นเองนะคะขยับมาใกล้ๆก่อนเด็กๆจะได้มองเห็นชัดนะคะอันนี้อยู่ในบรรทัดแรกนะคะต่อไปบรรทัดที่สองแต่ว่าเด็กๆมองเห็นชัดเจนไหมถ้าครูทิพย์ลดขนาดลงเห็นไหมลูกเดี๋ยวเพราะว่ามันจะซ้อนทับกันครูทิพย์ก็เลยขอลดขนาดลงก่อนข้างล่างทีนี้บรรทัดที่2เขาถามว่าให้เด็กๆใส่สัญลักษณ์ใช่ไหมลูกให้เด็กๆใส่สัญลักษณ์ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าใช่ไหม7มากกว่าหรือน้อยกว่า4นะคะเด็กๆมากกว่ามากกว่าแสดงว่าอ้าปากไปกินฝั่งไหนลูกมากกว่าอ้าปากไปกินหมายเลข7หรือหมายเลข4คะหมายเลข7อ้าปากไปกินหมายเลข7นะคะครูทิพย์เสร็จแล้วใน1ข้อเด็กน้องเอี่ยวเสร็จหรือยังเสร็จแล้วครับน้องกีดทันไหมคะลูก
คุณครูทิพย์อยู่ในหน้านี้นะทานครับน้องภูดิษฐ์ทานไหมครับน้องภูดิษฐ์ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับลูกหนังสือเล่มสีเขียวนะครับตอนนี้เพื่อนๆ อยู่ที่หน้า29นะคะหนังสือเล่มสีเขียวครับอยู่ที่หน้า29เดี๋ยวเด็กๆรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะลูกนะเพื่อนเพิ่งมาหน้า29เดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเด็กๆที่เพิ่งเข้ามานะลูกนะตอนนี้เพื่อนๆ เรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเล่มนี้นะคะลูกเล่มสีเขียวนะครับน้ำเหนือครับเล่มสีนี้นะลูกหน้า29นะคะเด็กๆเปิดมาหน้าที่29สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะเพื่อนอยู่เล่มสีเขียวนะคะและเปิดไปที่หน้า29นะคะมาต่อนะคะลูกข้อที่2ดาวเด็กๆ ดูดาวค่ะลูกดาวมีกี่ดวงนับดาวพร้อมกัน1 2 3 4และ5แสดงว่าดาวมีกี่ดวง5ดวงมานับพระจันทร์กันพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวมีกี่ดวงอ่ะ1 2หน้าที่29ครับ5 61 2 3 4 5และ6ใช่ไหมคะตัวแรกที่เราจะเขียนกันนะคะลูกมากเอ้าของคุณทิพย์กระเด้งเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวคุณทิพย์รับเพื่อนก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนแป๊บนึงลูกเพื่อนกำลังมาค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่เพิ่งมานะคะลูกตอนนี้เพื่อนเรียนคณิตศาสตร์อยู่นะคะลูกคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะคนที่เพิ่งมานะคะคณิตศาสตร์เล่มนี้ครับแล้วก็เปิดมาที่หน้า29นะคะใช่ครับเปิดมาหน้า29เนี่ยตัวเลขหน้าอยู่ข้างล่างลูกหน้า29นะคะคณิตศาสตร์เล่มสีเขียวเปิดมาหน้าที่29นะคะเรามาต่อกันนะคะเมื่อกี้เรานับดาวครับเมื่อกี้เรานับดาวได้กี่ดวงนะลูก5ดวงเติมหมายเลข5แล้วนับดวงจันทร์ได้กี่ดวงคะ6ดวงใช่ไหมคะอุทิศถามว่าดาวมีมากกว่าหรือน้อยกว่าดวงจันทร์คะลูกมากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่านออยอน้อยไม้โทน้อยกอวออากว่าไม้เอกกว่าน้อยกว่า6นั่นเองนะคะเด็กๆ เติมลงไปได้เลยต่อไปเขาให้เราเขียนสัญลักษณ์ด้วยใช่ไหมคะลูกสัญลักษณ์แทนจำนวนด้วยว่า5และ6มากกว่าหรือน้อยกว่ากันใช่ไหมคะ5น้อยกว่า6ใช่ไหมคะแสดงว่าเราจะอ้าปากไปฝั่งหมายเลขอะไรลูกแสดงว่าเราจะอ้าปากไปฟังหมายเลข6นั่นเองนะคะมีใครไม่ทันไหมลูกเด็กๆปิดไมค์ด้วยนะคะต่อไปข้อที่3เด็กๆนับวงกลมพร้อมกันสิคะลูกว่าวงกลมมีกี่วง1 2 3 4 5และ6ใช่ไหมคะมีวงกลม6วงเด็กๆนับวงรีข้างล่างสิคะลูก1
สองสามสี่ห้าและหกแสดงว่ามีวงกลมกี่วงลูกมีวงกลมหกวงและวงรีกี่วงหกวงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวตรงบรรทัดกับเด็กๆไหมเขาบอกว่ามีวงกลมหกวงและวงรีหกวงเหมือนกันใช่ไหมคะแสดงว่าข้อ3นี้วงกลมกับวงรีมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับไม่เท่ากับลูก6กับ6มีค่าเท่ากับใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆเติมลงไปเลยค่ะทอเอาเท่าไม้เอกเท่ากออะบอกับเท่ากับนั่นเองนะคะเด็กๆมองเห็นชัดเจนนะลูกนะถ้าใครไม่ทันยกมือบอกคุณครูนะคะต่อไปสัญลักษณ์ใส่สัญลักษณ์อะไรคะตรงกลาง6กับ6ใส่สัญลักษณ์เท่ากับใช่ไหมคะต่อไปทันไหมทายเสร็จแล้วทำสัญลักษณ์โอเคเดี๋ยวรอเพื่อนนะแป๊บนึงบางคนยังไม่เสร็จเขียนสวยๆนะลูกนะเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะถ้าเด็กๆเสร็จพร้อมกันแล้วทำสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาค่ะโอเคกีดเสร็จแล้วนะผู้ดีทันไหมลูกค่อยๆเขียนนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งเพื่อนเรากำลังเขียนอยู่โอเคข้างไหนก็ได้สองข้างใช่ใครเนี่ยเปมอ่ะสไปซ์ถามว่าเปมไปบวชมาหรือเปล่าลูกต่อไปข้อที่4มานับดูสี่เหลี่ยมนี้กันนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปนับสี่เหลี่ยมพร้อมๆกันลูก1 2 3 4 5และ6ใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมข้างบน6สามเหลี่ยมเด็กๆนับสามเหลี่ยมพร้อมกันลูก1 2 3 4 5 6 7และ8แสดงว่าข้อนี้ไม่ข้อนี้คือตัวเลขตัวแรกคือตัวอะไรลูกเมื่อกี้เรานับได้เท่าไหร่นะข้างหน้าเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะ6ใช่ไหมคะ6ตัวหลังนับได้8ใช่ไหมคะลูกเขาถามว่า6มากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับไม่เท่ากับไม่เท่ากับหรือ6น้อยกว่า8ใช่ไหมคะลูกภาษาอังกฤษอะไรน้อยกว่าครับ6น้อยกว่าอยน้อยไม้โทน้อยกวอากว่าไม้เอกกว่าหนูนั่งดีๆเดี๋ยวหนูร่วงหกน้อยกว่า8ใช่ไหมคะลูกแสดงว่า6น้อยกว่า8นั่นเองอันนี้เราก็เปลี่ยนหมายเลขนะคะ6น้อยกว่า8แสดงว่าเราจะอ้าปากไปกินหมายเลขอะไรลูกหมายเลขอะไรคะ8นั่นเองเก่งมากเลยค่ะรอเพื่อนเขียนน้องเหนือเขียนเสร็จหรือยังครับเขียนไปแล้วครับโอเคครับแบบนี้เหรอ
ใช่อ้าวน้อยกว่าสิครับข้อนี้หนูว่ามากกว่ามาจากไหนหนูดูกับคุณครูสิลูกเนี่ยสองข้อข้างๆอ่ะดูดีๆมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมคะถ้าทายเสร็จแล้วดูข้อที่4ด้านล่างเด็กๆเห็นด้านล่างไหมคะลูกเห็นไหมคะเขาบอกว่าเปรียบเทียบจำนวนโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะเด็กๆดูอันแรกเลยข้อที่1เขาให้เลขอะไรกับเลขอะไรมาคะลูกข้อที่1นิวทันไหมครับเขาให้เลข3มาใช่ไหมคะแล้วก็เลข5มาแสดงว่า3มากกว่าหรือน้อยกว่า5คะลูกน้อยกว่าน้อยกว่าแสดงว่าเราต้องอ้าปากไปกินหมายเลข5หรือหมายเลข3หมายเลข5หมายเลข5นะครับแป๊บนึงนะลูกเราต้องน่าเสร็จแล้วครับโอเคครับมาดูข้างล่างกับเพื่อนนะครับข้อที่1อ้าปากไปหาตัวข้างหน้าใช่ไหมลูกข้อที่2เขาให้หมายเลขอะไรมาข้อที่2ข้อที่2ก็ให้หมายเลขอะไรมาลูกให้หมายเลข6ใช่ไหมคะ6และหมายเลขฮะข้อ2นะข้อ2นะลูกให้หมายเลข6และหมายเลข4มาที่อยู่ในหนังสือข้างล่างนี้นะคะลูกครูทิพย์ยังอยู่ข้างล่างนี้อยู่นะเด็กๆเห็นไหมที่อยู่ตูดรถไฟใช่เปล่าเนี่ยอันนี้เนี่ยค่ะนี่ข้อที่2อยู่ตรงนี้นะลูกนะให้หมายเลข6และหมายเลข4มา6มากกว่าหรือน้อยกว่า4คะลูก6มากกว่าหรือน้อยกว่า4 6มากกว่าค่ะ6มากกว่า4แสดงว่าเราต้องอ้าปากไปกินหมายเลข6หรือหมายเลข4คะปากไปกินหมายเลข6นั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่3เด็กๆดูข้อที่3เขาให้หมายเลขอะไรมาให้หมายเลขอะไรมาหมายเป็นแล้วปากคนข้อ3เขาให้หมายเลขอะไรมาลูกน้องบีบีเขาให้หมายเลขอะไรมาลูกข้อ3ไม่มีใครตอบคุณครูเลยข้อที่3เขาให้หมายเลขอะไรมาลูกหมายเลข4ใช่ไหมคะหมายเลข4แล้วก็หมายเลข2ใช่ไหมคะหมายเลข4และหมายเลข2ก็ถามว่า4มากกว่าหรือน้อยกว่า2ลูก4มากกว่า2แสดงว่าเราจะอ้าปากไปกินฝั่งหมายเลข4หรือหมายเลข2 4อ้าปากไปกินฝั่งหมายเลข4นะคะโอเคต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่4รีบก่อนเพื่อนเลยข้อที่4เขาให้หมายเลขอะไรมาลูกในหนังสือของหนูหมายเลขอะไรหมายเลข7กับหมายเลขอะไรครับหมายเลข7กับหมายเลข9 7มีค่ามากกว่า9หรือน้อยกว่า9คะแสดงว่าเราต้องอ้าปากไปกินหมายเลขอะไรลูกหมายเลข9นะคะเก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อที่5ใช่ไหมคะข้อที่5เขาให้หมายเลขอะไรมาข้อที่5ให้หมายเลข5และหมายเลข6ใช่ไหมคะแสดงว่า5มากกว่าหรือน้อยกว่า6คะลูกถ้าน้อยกว่าเราต้องอ้าปากไปกินหมายเลขอะไร
หมายเลข6นั่นเองอ้าวโอเคต่อไปข้อที่6นะคะเด็กๆข้อที่6ข้อที่6เขาให้หมายเลข8มาใช่ไหมลูก8กับหมายเลข6ใช่ไหมคะ8กับ6อะไรมากกว่ากัน8มากกว่าแสดงว่าต้องอ้าปากไปกินหมายเลขหมายเลข8นั่นเองนะคะเด็กๆเติมลงไปเลยต่อไปข้อที่7นะคะลูกข้อที่7เขาให้หมายเลขอะไรมาหมายเลข10กับหมายเลข9 10กับ9อะไรมากกว่ากันคะลูก10มากกว่าแสดงว่าต้องอ้าปากไปฝั่งไหน10นะคะอ้าปากไปกินหมายเลข10นั่นเองนะคะเก่งมากข้อสุดท้ายหมายข้อที่8ใช่ไหมคะลูกหมายเลข2เขาให้หมายเลข2มาและข้างหลังหมายเลขอะไรหมายเลข2เหมือนกันแสดงว่า2กับ2มีค่าเท่ากันเก่งมากเลยครับโอเคใครเติมเสร็จแล้วบ้างทำสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาออนิวเห็นเพื่อนไหมออนิวเสร็จหรือยังน้ำเหนือยังไม่เสร็จน้ำเหนือเสร็จแล้วเตรียมเสร็จหรือยังซัมเมอร์เสร็จหรือยังครับซัมเมอร์เพื่อนเสร็จแล้วโอเคเอียวเสร็จหรือยังครับเอียวเอียวเสร็จหรือยังเอียวได้ยินเราไหมโอเคถ้าใครเสร็จแล้วเด็กๆ เปิดไปหน้าต่อไปหน้าที่30ค่ะลูกหน้านี้ของใครเป็นหน้าตาเหมือนคุณครูทิพย์บ้างทั้งในสไลด์และตรงหน้าครูทิพย์นะคะอยู่ที่หน้า30นะคะเด็กๆเห็นห้องนอนไหมลูกเห็นในห้องนอนนี้ไหมไม่เห็นอะหน้าที่30นะลูกนะเจอหรือยังเจอหรือยังครับน้องออนิวเจอหรือยังลูกออนิวออนิวเขาหัวออกเดี๋ยวมองไม่เห็นเพื่อนเพื่อนอยู่ที่หน้า30นะครับโอเคเด็กๆดูในรูปห้องนะคะลูกดูห้องนะคะเขาบอกว่าหน้าเด็กๆปิดไมค์ก่อนนะเด็กๆปิดไมค์ก่อนนะคะฟังครูทิพย์อธิบายก่อนนะลูกนะเขาบอกว่านาวีชวนศิรากับทีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทใช่ไหมคะมาค้างคืนที่บ้านไร่หลังจากสวัสดีคุณปู่และคุณย่าแล้วนาวีพาเพื่อนไปเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าในห้องนอนก่อนจะออกไปวิ่งเล่นดูสัตว์ต่างๆเด็กๆ ดูในห้องสิคะเด็กๆสังเกตรูปในห้องมีทั้งเตียงนอนทั้งหมดกี่อันคะเตียงนอนมี2เตียงเด็กๆดูผ้าห่มผ้าห่มมีกี่อันผ้าห่มผ้าห่มเตียงครับครับ3ผ้าห่มมี3ใช่ไหมคะลูกหมอนหมอนมีกี่อันหมอน4ค่ะหมอนมี4ตู้เสื้อผ้ามีกี่อันตู้เสื้อผ้า1มี1นะคะทีวีมีกี่อันทีวีก็มี1ใช่ไหมคะโคมไฟก็มี1 1ครับกรอบรูปก็มี1ใช่ไหมคะเด็กๆดูข้อที่1ของเด็กๆที่เขาให้ตัวอย่างมาใช่ไหมคะเดี๋ยวโต๊ะหักรูปนั่งดีๆเขาบอกว่าจำนวนเตียงไอ้เตียงนอนกับจำนวนเด็กเขาบอกว่าเด็กมีกี่คนมีนาวีมีศิระแล้วก็ทีกี่คน3คนใช่ไหมคะมีนาวีนะเด็กๆดูนะนาวีมีทีแล้วก็
ศิระทั้งหมดกี่คนลูก3คนใช่ไหมคะแต่ตอนแรกมีเตียงนอนแค่อันเดียวใช่ไหมคะใช่ไหมเขาบอกว่าจำนวนเตียงนอน1เตียงมากกว่าหรือน้อยกว่าเด็กคะลูก1น้อยกว่าหรือมากกว่า3น้อยกว่าใช่ไหมคะเขาบอกว่ามีเตียงนอน1เตียงแต่เด็กมี3คนใช่ไหมคะจับคู่1ต่อ1แล้วมีเด็กเหลืออยู่แสดงว่าจำนวนเตียงนอนน้อยกว่าจำนวนเด็กใช่ไหมคะเด็กๆมาดูข้อที่2กันนะคะเด็กๆมองเห็นไหมข้อที่2เขาบอกว่าจำนวนหมอนและจำนวนเด็กหมอนมีกี่ใบหมอนมีกี่ใบนะลูก4ใบแล้วเด็กมีกี่คน3คนแสดงว่าหมอนมีมากกว่าหรือน้อยกว่าเด็กคะลูกมากกว่ามากกว่าเด็กๆเขาให้มา2บรรทัดเหมือนเดิมนะคะลูกเด็กๆดูนะ2บรรทัดเหมือนเดิมนะคะเขาบอกว่าให้หมายเลข4มาใช่ไหมเมื่อกี้กับหมายเลข3ใช่ไหมคะลูกเขาถามว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเด็กๆบอกเมื่อกี้ว่ามากกว่าใช่ไหมคะมากกว่าเด็กๆมันมี2บรรทัดนะลูกเติมใส่อันละบรรทัดนะคะ4มากกว่า3นั่นเองนะคะต่อไปข้างล่างให้เด็กๆทำสัญลักษณ์เหมือนข้อที่เราทำที่ผ่านมานะคะ4กับ3 4มากกว่า3แสดงว่าเราต้องอ้าปากไปกินหมายเลข4ใช่ไหมคะลูกมองเห็นไหมมองเห็นไหมคะลูกเด็กๆมองเห็นไหมไม่มองเห็นครับหนูต้องแตะตรงจอสไลด์ครูทิพย์นะลูกแตะตรงจอสไลด์แล้วก็ขยายนะลูกแตะตรงจอที่มันเป็นรูปภาพในหนังสือลูกแตะแล้วก็ขยายดูนะคะมันสามารถขยายได้นะลูกนะถ้ามันตัวเล็กเกินไปมองเห็นไหมแตะตรงจอที่มันเป็นรูปสไลด์นะลูกมันจะสามารถขยายดูได้ถ้าเด็กๆมองไม่ชัดเจนนะคะเสร็จหรือยังครับต่อไปข้อที่3เดี๋ยวรอเพื่อนๆเขียนแป๊บหนึ่งใครเสร็จแล้วทำสัญลักษณ์โอเคดีใจรู้ว่าเพื่อนทำเสร็จแล้วโอเคแสดงว่าส่วนมากเสร็จแล้วนะคะเด็กๆดูจำนวนนักเขาบอกว่าจำนวนเด็กนะคะ3คนกับจำนวนผ้าห่มเมื่อกี้บอกแล้วว่าผ้าห่มมีกี่ผืนคะลูกผ้าห่มมีกี่ผืนผ้าห่มมี3ผืนเด็กมี3คนแสดงว่าจำนวนเด็กกับจำนวนผ้าห่มเป็นยังไงกันคะลูกเท่ากันเท่ากันหรือเท่ากับนั่นเองนะคะอันดับแรกเลยข้อที่ตอนนี้ครูทิพย์จะอยู่ข้อที่3นะคะข้อที่3เขาบอกว่าจำนวนเด็กและจำนวนผ้าห่มมีค่าเท่ากับใช่ไหมคะลูกเด็กๆมองเห็นนะคะมันมี2บรรทัดนะลูกนะใครไม่ทันบอกคุณครูนะคะลูกใครไม่ทันให้บอกนะแสดงว่า3มีค่าเท่ากับ3นั่นเองมองเห็นชัดเจนนะคะได้ไหมลูกน้องซัมเมอร์ทันไหมคะน้องซัมเมอร์เด็กๆกำลังเขียนกันนะเ
มันกินแรงระหว่างรอเพื่อนก่อนนะเสร็จเลยยังคะเสร็จแล้วนะคะโอเคเสร็จแล้วครับโอเคค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันเขาบอกว่าจำนวนผ้าห่มมีกี่ผืนนะเมื่อกี้3ผืนใช่ไหมคะลูกเขาบอกว่าแล้วจำนวนหมอนมีกี่ใบ4ใบเขาถามว่าจำนวนผ้าห่มมากกว่าหรือน้อยกว่า4คะลูกน้อยกว่านะคะเด็กๆเติมลงไปเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าผ้าห่มมี3ผืนแต่หมอนมี4ใบใช่ไหมคะแสดงว่าผ้าห่มน้อยกว่าหมอนนะคะน้อยกว่าหมอนเด็กๆมองเห็นไหมคะโอเคสัญลักษณ์ก็คือแสดงว่าต้องอ้าปากไปกินฝั่งไหนลูกครูพูดถึงหน้าไหนแล้ว3ทันไหมคะลูกตอนนี้คุณครูทิพย์อยู่ที่หน้า30นะคะ3น้อยกว่า4นั่นเองนะคะตอนนี้คุณครูอยู่ที่หน้า30ค่ะออนิวเขียนหรือยังลูกเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะครับออนิวเขียนแล้วครับโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งน้องออนิวเสร็จแล้วนะน้องเหนือทันไหมลูกน้องเหนือทันไหมครับทันครับทันนะครับมาดูข้อต่อไปกันนะลูกข้อที่5ใช่ไหมคะเขาบอกว่าจำนวนหมอนเมื่อกี้เราถามแล้วหมอนมีกี่อันนะคะลูกหมอนมีกี่ใบ4หมอนมี4ใบแต่เตียงนอนมีกี่อันเตียงนอน2ที่เป็นเตียงเลยอ่ะลูกที่เป็นเตียงที่ไม่ใช้ผ้าปูอ่ะเป็นกี่อัน1อันใช่มั้ยคะแสดงว่าหมอนมี4ใบแต่เตียงนอนมี1เตียงหมอนมี4เตียงนอนมี1หมอนมากกว่าหรือน้อยกว่าเตียงคะลูกมากกว่าฮะมากกว่านะคะเด็กๆเติมลงไปดูเส้นมันค่ะฮะใช่ค่ะลูกแต่อันนี้เป็นเขาเอาผ้าปูมาปูรองอ่ะลูกมันก็เลยไม่นับเป็นเตียงลูกเขาเรียกว่าที่นอนแต่ว่าที่เตียงคือมีไม้นะลูกเห็นไหมหนูเห็นรูปไม้ไหมคะลูกที่เป็นเตียงไม้เห็นไหมเตียงไม้จะมีแค่1อันใช่ไหมคะลูกแต่เขาเอาผ้ามาปูให้เพื่อนนอนอีก1ใช่ไหมหนูก็เข้าใจว่าเป็น2ใช่ไหมคะแต่โจทย์เขาถามว่าเตียงนอนที่มีไม้อ่ะค่ะลูกที่มีเตียงอยู่ข้างบนน่ะแล้วมีที่นอนวางทับบนเตียงอ่ะมีแค่1อันนะคะลูกแสดงว่า4มากกว่า1ใช่มั้ยคะต่อไปเขียนแทนสัญลักษณ์มากของเราก็เป็นไม้เหมือนกันใช่ค่ะลูกไม้นะคะเตียงที่เป็นไม้คือเตียงสีนี้ใช่มั้ยลูกนี่ตรงนี้ใช่มั้ยของหนูอันนี้ใช่มั้ยคะเหมือนกับคุณครูมั้ยอันนี้จะเรียกว่าเตียงนะคะลูกแต่อันนี้เป็นผ้าปูที่เอามาปูเพิ่มเติมให้เพื่อนนอนใช่มั้ยคะแต่ถ้าเป็นเตียงนอนจริงๆจะมีแค่
หนึ่งเตียงนะคะลูกแสดงว่า4มากกว่า1นั่นเองนะคะอ่ะทันไหมคะลูกทันไหมคะระหว่างรออ่ะเพื่อนถึงหน้าที่30ไหนใครเสร็จแล้วบ้างโอเคอ่ะวันที่เสร็จแล้วนะคะวันนี้ครูทิพย์ก็มีการบ้านมาให้เด็กๆทำด้วยเราเรียนการเปรียบเทียบจำนวนใช่ไหมคะว่าจำนวนไหนมากกว่าหรือจำนวนไหนน้อยกว่าใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆเสร็จกันหมดหรือยังถ้าใครเสร็จแล้วให้เด็กๆปิดหนังสือคณิตศาสตร์ลงยางลูกอย่างอ่ะแล้วให้เด็กๆนำสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาไหนสมุดคณิตศาสตร์ตัวเองอยู่ไหนไหนสมุดคณิตศาสตร์สมุดที่เราเขียนตัวเลขมากกว่าน้อยกว่าลงอ่ะลูกเนี่ยสมุดเหมือนไปไอ้สมุดเหมือนอลินนะเมื่อกี้ลูกกัปตันเจอมั้ยสมุดเล่มบางหรอสมุดเล่มหนานะลูกเล่มที่เราเนี่ยไหนสไปที่เป็นคณิตศาสตร์เปิดข้างในสไปคุณยืมก่อนสมุดเล่มอ้าวสไปของหนูอยู่ไหนอะสมุดเล่มที่เด็กๆ เขียนมากกว่าน้อยกว่าถูกต้องครับอันนั้นแหละอลินของกับตันเจอไหมครับไหนอลินโชยเพื่อนดูใหม่หน่อยลูกอลินเล่มที่เราทำการบ้านนะลูกสมุดแล้วเปิดหน้าข้างในเพื่อนดูหน่อยหน้านี้ใช่ไหมใช่ครับน่ะดูที่อารินนะลูกสมุดที่เราเขียนอันนี้ลงไปเนี่ยใช้เล่มนี้ครับเล่มที่เราเขียนการบ้านลงไปอ่ะจำได้ไหมครับการบ้านของเราจะอยู่ในหนังสือเล่มนี้การบ้านจะอยู่ในหนังสือเล่มสีชมพูใช่แล้วของหนูจะอยู่ที่หน้า32นะคะลูกหน้า32ข้อที่4 32ข้อที่4เด็กๆ เขียนวันที่ด้วยนะคะในหนังสือเด็กๆหรือเด็กๆ ดูที่จอสไลด์ครูทิพย์ก็ได้นะคะในหนังสือเล่มนี้จะอยู่ที่หน้า32และเด็กๆ เขียนวันที่ลงในสมุดวันนี้วันอะไรเอ่ยวันจันทร์ใช่ไหมคะวันจันทร์ที่วันนี้วันที่เท่าไหร่24ลงในสมุดนะลูกนะเจอไหมน้องภูดิตเจอไหมลูกให้นักเรียนหน้า32ในเล่มสีชมพูนี้นะคะลูกการบ้านจะอยู่ในเล่มสีชมพูนี้นะคะหน้า32ข้อที่4นะคะเขียนลงในสมุดนะลูกเขียนลงในสมุดนะคะเขียนตอกจากที่เราเลขไอทำการบ้านนะคะลูกเขียนวันที่ก่อนทุกครั้งก่อนทำงานทุกครั้งเขียนวันที่เลยครับอ่ะน้องอลีนเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะลูกเขียนวันที่ก่อนรอบนี้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะครับวันเด็กๆรอบวันที่เสร็จแล้วการบ้านจะอยู่ในหนังสือเล่มสีชมพู32ครับหน้าที่32เขียนหน้าหลังเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่เขียนหน้าหลังได้เลยนะคะสมุดเขียนหน้าหลังนะลูกไม่เว้นนะคะถ้าหน้าแรกยังมีพื้นที่เหลือก็ต่อหน้าแรกได้เลยนะคะถ้าพื้นที่หน้าแรกยังเหลือสามารถต่อหน้าแรกได้เลยนะคะเขียนวันที่ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะใช่แล้วค่ะของหนูจะอยู่หน้านี้และการบ้านจะอยู่ข้อที่สีนี้นะคะเด็กๆ เขียนวันที่ตามครูทิพย์บนสไลด์ก่อนนะลูกให้นักเรียนเปรียบเทียบจำนวนนะคะจำนวนโดยใช้คำว่าโดยใช้คำว่ามากกว่าหรือน้อยกว่านะคะอันนี้นะคะเด็กๆโจทย์การโจทย์ลงไปก่อนนะคะลูกมากกว่าหรือน้อยกว่าเริ่มสีน้ำตาลใช่ไหมใช่ค่ะใช่
เล่มสีน้ำตาลหนูเขียนวันที่ก่อนนะลูกนะข้อที่1นะคะข้อที่1เขาให้หมายเลข1กับหมายเลข1กับ3มาใช่ไหมคะเขาบอกว่าตัวอย่างเขาบอกว่าให้เด็กๆ เขียนอย่างไรอันนี้คือตัวอย่างของอุทิศนะลูกนะในกรอบนี้คือตัวอย่างนะคะ1อ่ะ1มากกว่าหรือน้อยกว่า3คะลูกครับเล่มไหนหรอครับใส่เล่มสีน้ำตาลเนี่ยลูกเขียนเล่มสีน้ำตาลนี้นะคะเขียนลงในสมุดของหนูนะคะลูกสมุดที่เราทำการบ้านมากกว่าน้อยกว่าเด็กๆจำได้ไหมและเด็กๆ ก็เขียนวันที่ต่อได้เลยนะคะใช่ครับน้องใช่ครับน้องเอียวเขียนวันที่ได้เลยเขียนวันที่ตามสไลด์ครูทิพย์ได้เลยครับอันปานใช่ลูกใช่เขียนวันที่ตามสไลด์เลยออนิวใช่ครับเขียนวันที่ตามสไลด์คุณครูได้เลยและเขียนตัวอย่างตามคุณครูนะคะอ่ะ1กับ3 1น้อยกว่า3นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้นะคะเด็กๆเห็นในกรอบไหมคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะที่ครูทิพย์ทำให้เด็กๆดูคือตัวอย่างเด็กเขียนโจทย์เสร็จแล้วเด็กๆก็ตอบลงไปได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2เขาให้มาว่าข้อที่2เขาให้มา5กับ2เขียนไม่ได้ไงเขียนไม่ได้เครียดค่อยๆเขียนลูกค่อยๆเขียนนะคะให้เด็กๆลอกโจทย์ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้ทำคาบสุดท้ายกันก็ได้นะคะลูกในคาบการบ้านนะให้เด็กๆลอกโจทย์ลงไปไว้ก่อนเดี๋ยวเราไว้ทำคาบการบ้านกันอีกทีนึงว่าเราทำการบ้านหน้าไหนกันนะคะข้อที่3คณิตศาสตร์ใช้เล่มเดิมนะลูกนะเล่มหนาเล่มเดิมที่เราทำการบ้านไปแล้วนะคะต่อไป3กับ4เครื่องหมายเท่ากับนี้คือให้เด็กๆตอบลงหลังเครื่องหมายเท่ากับนะคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4เราให้มาว่า6กับ86 กับ 8นะคะต่อไปข้อที่5ข้อที่5เขาให้มา10นะคะ10กับ6เด็กๆค่อยๆเขียนก็ได้ค่ะเขียนตามคุณครูนะ10กับ6นะคะเวลาเด็กๆตอบนะคะเด็กๆใส่เครื่องหมายเท่ากับให้คุณครูด้วยนะตรงที่เด็กๆตอบนะน้องอันปันเขียนหรือยังน้องเอียวเขียนหรือยังลูกน้องเอียวเขาให้9และ7มาเด็กๆเขียนตามคุณครูได้เลยนะลอกโจทย์ตามคุณครูได้เลยค่ะเขาให้9กับ7มามีทั้งหมด6ข้อนะคะเพราะว่าข้อที่5คุณครูพาทำไปแล้วข้อ1นะคะเด็กๆก็จะเหลือ5ข้อนะคะเหลือ5ข้อจริงป่ะเหลือ5ข้อค่ะ
แล้วเว้น1บรรทัดเพื่อที่เด็กๆจะตอบนะคะว่ามันมีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองนะคะมากกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าอย่างเช่น5กับ2 5กับ2มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า5มากกว่าหรือน้อยกว่านี่เอาคำว่ามากกว่าและน้อยกว่ามาเติมตรงกลางใช่ไหมคะเด็กลอกตัวอย่างลงไปด้วยนะตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะลูกนะตัวบรรจงเต็มบรรทัด